ช่วยกันคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งปิดตกลงกันเคสที่3ทำไงครับทีมงานขายเราแค่นั่งดูงั้นทีมงานจะทำให้เป็นแล้วก็ตกลงกันตกลงด้วยว่าเปิดใจใครเปิดปิดคือไปอยู่ต่อหน้าลูกค้ามันก็สกิลเบื้องต้นคือติดขากันนึกออกไหมครับ3ครั้งเปิดครั้งเดียวปิดสมมตินะอยู่ใต้โต๊ะเนี่ย3ครั้งเปิดครั้งเดียวปิดแต่บางทีโต๊ะมันก็ไม่สะดวกไปเตะขาลูกค้าอีกเป็นไงฮะเรียบร้อยส่วนแรกกันถ้าพี่ต้าวังนะเปิดโอเคเขาก็รู้ในวันที่เคสที่3นะเปิดถ้าพี่ต้าอย่างนี้นะปิดตกลงกันงั้นเดี๋ยวจะไปเตะขาลูกค้าไม่ได้ตารางสีเสื้อสีไหนผู้ใหญ่เมตตาในวันนั้นออกจากบ้านกี่โมงต้องไปขนาดนั้นแต่เราได้อะไรได้ความเชื่อให้ทีมงานเราไงได้ความเชื่อให้ทีมงานเราไงนะครับก็แบบอย่างนี้อ่ะแต่ละเคสเพราะนั้นไม่มีหรอกครับสำเร็จโดยฟุ๊กแต่สำเร็จในยุคนี้คือต้องด้วยระบบต้องด้วยระบบเมนเทอร์เราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเรากลับมาจากกาม่าเราก็ใช้เลยแล้วเซ็นสัญญาชัดเจนว่ารุ่นพี่ห้ามไปพัฒนาตลาดของน้องนะที่ไปน้องลงตลาดตัวแทนเขากลัวอะไรครับกลัวไปเอาตลาดเขาเพราะรุ่นพี่เก่งของเขาไงรุ่นพี่เก่งของเขาเซ็นสัญญาไว้เลยอย่าไปพัฒนาตลาดน้องนะงั้นทะเลาะกันครับองค์กรพังด้วยนะถ้าทำเมนเทอร์ไม่แข็งแรงทะเลาะกันครับเนาะเพราะงั้นเราทำเมนเทอร์นะครับใน90วันเสร็จจาก90วันเราข้ามมาจอยเซอร์วิ่งครับอยู่ท่านนี้จอยเซอร์วิ่งก็มาจากกาม่าเช่นกันผมใช้มา8ปีแล้วนะครับแต่ต่างประเทศเขาใช้มา 50-60 ปีแล้วนะครับประเทศไทยก็คนใช้มาจอยเซอร์วิ่งคืออะไรครับเราลงตลาดกับน้อง3คลิปหลังจากนั้นเป็นไงครับตัวแทนทีมแล้วก็บอกไปหาช่วยหนึ่งหัวหน้าก็มีงานของตัวเองแล้วเวลาเราก็ไม่มีด้วยนะถ้าไปอ่ะเราต้องคุยเลยว่าเคสมันต้องจอยกันนะคนละครึ่งก็ใช้ระบบจอยเซอร์วิสหรืออยากใช้เอสเปิดด้านไหนก็บอกมาอยากขายคุณหมอแล้วคนนี้ขายเก่งไปกับคนนี้อยากขายเจ้าของโรงงานคนนี้ขายเก่งไปกับคนนี้อยากขายข้าราชการคนนี้ขายเก่งไปกับคนนี้อยากขายLGBT คนนี้ขายเก่งไปกับคนนี้เรามีให้ช็อปอยากได้แบบไหนเข้าใจกันเพราะงั้นคุณก็ได้ expert สิ่งที่คุณได้คือได้ประสบการณ์จากรุ่นพี่คุณได้ชั่วโมงการสกิลการบินระดับสูงจากรุ่นพี่นะครับแล้วการใช้งานทำให้ production มันเติบโตมาเคสจะปิด 30,000 ไปเจอรุ่นพี่เก่งไงไปจัดการเคสใหญ่ไปทำบิ๊กเคสไปจัดการเรื่องภาษีมรดกเก็บเงินมาล้าน2จาก 30,000 การ join service ทำให้มันโตเพราะคุณได้สกิลรุ่นพี่นะครับ